ข่าวโดยสำนักข่าว INN21 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสนธิรัตน์อุตมะปัดตอบตัดสินใจทางการเมืองร่วมพรรคพลังประชารัฐหลังเข้าพบสมคิดนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางเข้าพบนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและหารือกันประมาณเกือบ1ชั่วโมงโดยปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงการตัดสินใจทางการเมืองหลังมีกระแสข่าวจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีและเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐหรือพปชร.ก่อนจะประชุมพรรคในวันที่15กันยายนนี้ขณะเดียวกันเดือนกันยายนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรีเคยระบุว่าจะประกาศท่าทีทางการเมืองที่ชัดเจนโดยทั้ง2คนปฏิเสธตอบคำถามทางการเมืองและกล่าวเพียงว่าไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีจะประกาศท่าทีอย่างไรกรมทางหลวงชนบทขยายถนนราชพฤกษ์10เลนตอน3คืบหน้ากว่า 24% มุ่งแก้การจราจรติดขัดนายพิศักดิ์จิตวิริยวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่าปัจจุบันถนนราชพฤกษ์มีปริมาณจราจรประมาณ 80,000 คันต่อวันส่งผลให้ถนนราชพฤกษ์เกิดปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนกรมทางหลวงชนบทจึงได้มีโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของถนนเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางมากขึ้นโดยได้ก่อสร้างทางคู่ขนานเพิ่มเติมฝั่งละ2ช่องจราจรรวมจากเดิมเป็น10ช่องจราจรพร้อมทางเท้าและระบบระบายน้ำทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่2ตอนที่3ช่วงถนนรัตนาธิเบศรทางหลวงหมายเลข345ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของถนนราชพฤกษ์ที่จะต้องขยายเพิ่มช่องจราจรขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า24%คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี2562โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น988ล้านบาทกรอ.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยกระดับหม้อน้ำสู่สมาร์ทบอยเลอร์คาดประหยัดได้กว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีคุณภัสสรเพชรหน้าชมรายงานค่ะนายมงคลพฤกษ์วัฒนะอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรอ.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยกระดับหม้อน้ำสู่หม้อน้ำสมองกลหรือสมาร์ทบอยเลอร์ด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิตอลเพื่อพัฒนาปรับปรุงยกระดับและส่งเสริมสนับสนุนงานด้านหม้อน้ำโดยกำหนดนำร่องยกระดับการใช้งานหม้อน้ำที่มีอยู่ในโรงงานไฟฟ้ากว่า337เครื่องซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยลดความเสี่ยงแก่พนักงานช่วยลดต้นทุนการผลิตส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานได้มากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีขณะที่การพัฒนาสมาร์ทบอยเลอร์เป็นโครงการสำคัญที่กรอ.จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้หม้อน้ำทางนี้ปัจจุบันตามมาตรฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีการใช้งานหม้อน้ำประมาณ 7,000 โรงงานและมีหม้อน้ำรวม 15,000 เครื่องนภศรเพชรหน้าชมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะจบการเสนอข่าว 21:04 น.ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ำนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN